เย้ตอนนี้เราก็มาถึงบาร์เซโลนากันแล้วนะคะเดี๋ยวรีบไปเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันเลยค่ะวิ่งไปลันช์วิ่งไปลันช์นะคะออกกำลังกายยามเช้านะคะที่บาร์เซโลนากับการวิ่งมาให้มันทันทันไหมทันปะถึงแล้วนะคะข้าวเที่ยงของเราอยู่ที่ร้านหมอนบาร์นะคะอันนี้ก็ได้ไวน์เรียบร้อยแล้ว2ตัวตัวนึงจากเป็นริสติ้งตัวนึงก็เป็นไวน์จากประเทศนี้นะคะไวน์ออกค่อนข้างบัสซูล่านะคะโอเคโอเคเรามาเริ่มคำแรกกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นอันมูสบูชของเขานะคะเป็นตัวฟลาวเวอร์ทอดนะคะกรอบอร่อยและเรียกน้ำย่อยได้ดีมากตอนแรกที่สั่งเรดมูเลตนิกิวินะคะคิดว่ามันจะออกเป็นแนวญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไม่ใช่เลยอันนี้ออกฟิวชั่นมากๆเลยค่ะมีความยุโรปเปียนอยู่ในซอสนะคะแล้วก็มีความสดชื่นอยู่ด้วยค่ะคำต่อไปนะคะเรามาลองชิมชิโพเล่วากิวทาทากันค่ะอร่อยดีนะคะรสชาติเข้มข้นมากแต่จานนี้นะคะก็เป็นสโมกทูน่าเบลลี่กับไพนัทอิมัลชั่นนั่นเอง